ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองนะครับผมเป็นกล้องนะครับผม Full HD นะครับ 1080p ตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้คือกล่องนะครับหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวจะมารอตัดฉากกรีนนะครับผมแล้วลองเล่นดูในเกมของ CS:GO นะครับว่าตัดฉากหลังเนี่ยเป็นยังไงไฟเพียงพอไหมประมาณไหนนะครับมาลองดูกันเห็นได้ว่าฉากหลังค่อนข้างเคลียร์นะครับแต่ที่เป็นผ้าจะแบบบุบบุบบุบนี่คือเป็นเพราะลมนะฮะลมมันพัดผ้าเขียวอยู่นะครับมันเลยอัดรูปนิ่งๆเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมแล้วกล้องเนี่ยความชัดเนี่ยเนี่ยโอเคป่ะความชัดน่าอยู่นะไฟอันนี้กล้องตัวกล้องมีไฟให้ด้วยนะครับผมมาเป็น4หลอดนะครับเดี๋ยวจะไปจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือเปิดอยู่เหมือนกันอันนี้ดูภาพรวมไปก่อนประมาณนี้นะครับเวิร์กนะ 1080p 25เฟรมเนี่ยไม่ใช่เล่นนะถ้าอยากให้ภาพสวยใสหน้าที่ตาแดงนะหน้าแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลองนะครับแต่ว่าการตัดกรีนเราเล่นในเกมดูว่าภาพขนาดเป็นยังไงจะเขียวเคลียร์ไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยแล้วลองไฟดูเป็นยังไงนะอันนี้เป็นไฟดูอันนี้คือไฟกล้องนะนี่คือไฟกล้องเราปิดให้ดูนะฮะมี4หลอดปิดปึ๊บปิดไฟด้วยไฟโคมแล้วไฟโคมนี่นี่มีแค่ไฟบ้านนะฮะไฟบ้านถ้าไฟบ้านไม่พอเปิดปึ๊บบลิงบลังไงโอ้โหจ้าสุดเดี๋ยวลองเปิดเป็นฟิลเตอร์ของชาเขียวเนี่ยว่าเป็นยังไงดูเนี่ยชาเขียวก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับลมมันจะพัดตลอดแล้วก็แต่มันก็นิ่งนะมันก็ดูดเคลียร์นะได้ยูดูไปจะใหญ่เลยดูเดี๋ยวเซ็ตกินนะครับผมเป็นโครมาคีนะดูปรับเอาเขียวในจุดนี้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยถือว่าค่อนเคลียร์ค่อนครั่งเคลียร์ได้อยู่อยู่ที่จังหวะและทิศทางแสงนะเดี๋ยวจะให้นิ่งเลยอ่ะคนอยู่ในห้องที่แบบไม่มีแสงอย่างเนี้ยมันจะมีแสงเดี๋ยวว่าฟังหน่อยว่าตรงนี้นะมันจะมีแสงครับว่าตรงเนี้ยนิดนึงเพราะว่าแสงมันทะลุมาครับผมตรงนี้เป็นแดดแต่ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ในโปรแกรมซูมให้ดูนะฮะนะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรแกรมซูมนะครับเห็นได้ว่าหน้าเบลอใช่ไหมไม่ต้องไปเช็ดหน้าเช็ดเล่นนะครับนี่มันจะมีตรงนี้กลมนะหมุนปรับโฟกัสได้ประมาณนี้นะฮะนี่คือโปรแกรมซูมนะครับใช้ได้ปกติเออเฟี้ยวปรับตั้งค่าตามสะดวกตามสไตล์ครับผมก็คือ H800 นะครับผม Full HD นะฝากด้วยนะครับผมตัวนี้นะท่านใดนะครับที่ต้องการจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าของมาไวๆนะครับถ้าอยากซื้อติดต่อที่เพจ JJG IT Gaming Gear เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ